นิ้งขับรถยนต์บนท้องถนนในช่วงวันหยุดยาวขณะที่เริ่มออกจากถนนแถวบ้านที่จะต้องเลี้ยวไปมาตามซอยก่อนออกมาถนนใหญ่แต่ในช่วงทางสั้นๆที่เป็นทางตรงเธอเร่งเครื่องรถขึ้นเร็วเกินกว่ากำหนดเพราะเห็นว่าถนนโล่งเลยเฉี่ยวชนเข้ากับมอเตอร์ไซค์ที่ขับออกมาจากซอยเล็กๆพอดีในเหตุการณ์นี้นิ้งจะสามารถเคลมได้ป่ะในกรณีนี้คือรถยนต์ของนิ้งที่ขับเร็วเกินกว่าที่กำหนดไว้จนเกิดอุบัติเหตุกรมธรรม์จะคุ้มครองหรือไม่ซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่ใช่การนำรถไปแข่งขันความเร็วกับใครเป็นเพียงการเร่งความเร็วของตัวรถเพื่อจุดประสงค์อื่นหรือไม่ได้นำไปขับทดสอบสมรรถภาพของรถแต่เกิดอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดผู้ประสบภัยทั้งร่างกายและอนามัยกรณีนี้จะถือว่าอยู่ในความคุ้มครองของประกันสามารถเคลมได้แต่แม้ว่าในกรณีนี้จะสามารถเคลมได้แต่ว่าก็ยังถือว่าผิดในข้อกฎหมายการทำผิดกฎจราจรควบคุมความเร็วอยู่ดีถ้ามีป้ายควบคุมความเร็วถึงแม้ว่ากรณีนี้การเฉี่ยวชนอาจจะไม่ร้ายแรงแต่ความปลอดภัยบนท้องถนนที่เราควรขับให้อยู่ในความเร็วที่กำหนดก็ถือเป็นข้อที่ควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวเราและเพื่อนร่วมทางนะครับ